สวัสดีค่ะ Welcome to Inspire Sunshine where you can learn English very easy, efficiently and fun. วันนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่ซีรีส์ของ Most Used English Words เราจะเรียนกันคลิปละ10คำเพื่อที่จะได้ช่วยให้เพื่อนให้พี่ๆน้องๆทุกคนได้จำกันง่ายๆและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันคำที่1 time ก็คือเวลาอย่างเช่นเป็นประโยคก็คือ what time is it ก็คือเวลาเท่าไหร่นะตอนนี้คำที่2 person ก็คือบุคคลประโยคก็อย่างเช่น I am a real person นั่นก็คือฉันเนี่ยเป็นคนจริงๆก็คือเป็นคนที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขจริงๆคำที่3 year ก็คือปีเป็นประโยคที่เราเห็นกัน Happy New Year ก็คือสวัสดีปีใหม่คำที่4 way ก็คือทางเป็นประโยคก็อย่างเช่น Can you tell me the way to get to the post office นั่นก็คือคุณสามารถบอกทางไปโพสไปไปรษณีย์ให้ฉันได้หรือไม่คำที่5 day ก็คือวัน what day is it today ก็คือวันนี้คือวันอะไรคำที่6 thing ก็คือสิ่งของเราก็อาจจะบอกว่า what is this thing นี่คืออะไรก็คือ it is a toothbrush คำที่7 man ก็คือผู้ชายเป็นประโยคเราจะพูดว่า a boy grew up to be a real man นั่นก็คือเด็กผู้ชายตัวเล็กๆเติบโตขึ้นมาเป็นชายจริงๆเด็กเป็น gentleman ก็คือเป็นสุภาพบุรุษนั่นเองคำที่8 world ก็คือโลกเป็นประโยคเช่น your world just got bigger นั่นก็คือโลกของเธอเพิ่งจะเปิดกว้างใหญ่ขึ้นนั่นจะเริ่มเติบโตขึ้นอะไรอย่างนี้คำที่9 life ก็คือชีวิตเป็นประโยคเช่น it is such a wonderful lifeก็คือมันช่างเป็นชีวิตที่สวยงามเป็นชีวิตที่ดีมากๆคำที่10 hand give me your hand ขอมือเธอหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะเอาละค่ะเรียนกันไปแล้ว10คำไว้มาเจอกันใหม่กับ10คำต่อไปในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ